กราบสวัสดีครับเคตอนนี้ก็อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ใหม่ของผมนะครับนี่เมื่อกี้ผมเพิ่งซื้อเครื่องชั่งมานะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะแตกต่างจากเครื่องชั่งอื่นตรงที่มันจะบอกเปอร์เซ็นต์แฟตด้วยนะครับนี่ผมก็หนัก178.8แล้วก็เปอร์เซ็นต์ไขมัน15.1นะครับแล้วก็มีบอกอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นน้ำมวลกล้ามแล้วก็มวลกระดูกนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็13:30นะครับผมก็กำลังเดินไปเรียนนะครับเพราะว่าผมมีเรียนตอน14:00นะครับวันนี้มีเรียนแค่คาบเดียวนะครับ14:00 ถึง 15:00วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมก็จะมีเรียนแค่คาบเดียวโอเคเดี๋ยวต้องไปขึ้นรถไฟครับผมเมื่อกี้ผมเพิ่งทำกล้องตกนะครับอันนี้ตกเป็นรอบที่2แล้วมันจะพังหรือเปล่าไม่รู้เซ็งมากเลยผมซื้อมาได้แป๊บเดียวมันก็ตกไป2 รอบแล้วแต่ไม่เป็นไรครับใช้ให้คุ้มรถไฟเพิ่งผ่านไปนะครับเมื่อกี้มาไม่ทันพลาดไปแบบนาทีเดียวเองมหาลัยของผมจะเป็นแบบเส้นทอดยาวไปตามถนนนะครับไม่ได้เป็นแบบวงกลมเหมือนมหาลัยอื่นนะครับแล้วก็จะมีรถไฟแบ่งตรงกลางแค่นั้นเดี๋ยวผมไปเรียนก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหลังเลิกเรียนครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เรียนเสร็จแล้วนะผมก็ซื้อซับเวย์มากินนะครับผมคิดว่าซับเวย์ที่เนี่ยมันใหญ่กว่าที่ไทยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเทียบดูนะครับจากคลิปที่ผมเคยถ่ายซับเวย์มาตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ก็รอรถไฟกลับบ้านวันนี้แม่มาเยี่ยมนะผมก็จะไปหาแม่ครับไปเจอสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวอาจจะพาไปกินข้าวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแม่จะกลับไทยแล้วนะอีก2 วันก็กลับแล้ว You want an ice creamYeah, I'd like an ice cream. What ice cream do you want? One from Buick Street, please. Rising costs. Yeah. They downsize all their products. So- ครับตอนนี้ก็เกือบ16:00แล้วนะครับผมก็กำลังจะไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนนะครับเวลาไปแบบกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะชอบเผื่อคาร์บไว้ประมาณ50 กรัมนะครับหรือเท่ากับ200 แคลอรี่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเหล้าเรดแบล็กแจ็คแดเนียลอะไรอย่างเงี้ยมันจะแคลอรี่น้อยนะครับแต่ว่าพวกมิกเซอร์ต่างๆเนี้ยมันก็จะมีแคลอรี่นะครับก็คือน้ำตาลนั่นแหละผมก็จะชอบเผื่อคาร์บไว้ประมาณ50 กรัม50 กรัมนี่มันจะเท่ากับโค้กหรือเป๊ปซี่ขวดนึงนะครับผมก็คิดว่ามันก็โอเคนะครับสามารถอยู่ได้กินได้อันนี้ก็เป็นคำแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่จะไปกินเหล้ากับเพื่อนนะครับแล้วก็แบบอายุถึงแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นรองเท้าสควอตนะครับที่ผมสั่งมาของ Adidas เดี๋ยวลองเปิดดูมารองเท้าสควอตนี่กล่องมันโคตรหลุดลุ่ยเลยคือแบบผมเปิดออกมาแล้วมันหลุดออกมาจากกล่องเลยนะครับหล่นลงพื้นเลยโอเคตอนนี้ผมก็เพิ่งลองรองเท้าสควอตผมใส่ไซส์12นะครับ12 US มันก็ฟิตพอดีนะครับความรู้สึกแรกตอนที่ผมใส่รองเท้านี้นะครับก็คือมันจะเกาะพื้นนะครับตรงช่วงข้างหน้าเนี่ยรู้สึกมันเกาะพื้นมากนะครับเดี๋ยววันเล่นขาก็จะไปลองดูครับว่ามันได้ผลดีกว่ารองเท้าปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมาบอกให้เพื่อนๆฟังนะครับไงวะคุณทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาคุณมาเจอมึงไงเดี๋ยวมาคุณตรงนี้แม่งชัดแล้วตรงตัวมึงเบลอหมดเลยแล้วมันเป็นทำแบบว่าวันนั้นอะไปกินร้านอาหารไทยมาตรงนี้แม่งอร่อยดีนะเว้ยตรงนี้กูรู้จักต้องออกไอ้เหี้ยอ๋อใครวะพี่คนนั้นอ่ะเขาเป็นไงเล่าให้ฟังดิพี่เขาโหยสัตว์เรียนทำอาหารที่ฝรั่งเศส2 ปีจบมาด้วย
แล้วเรียน BU อีก4ปีเหี้ยจบปริญญาตรี BU ตอนนี้มันทำงานโคตรดีเลยขับ Uber ไอ้สัตว์เหี้ยไม่ใช่ร้านจักรยานซอยที่มีจักรยานเยอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงภาคเสียงของคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมก็เล่นหลังกับไบเซปเล่นอยู่กับเพื่อนอีก2คนที่ยิมมหาลัยนะครับเวลาเล่นหลังนะครับถ้าผมไม่เปิดด้วยเดดลิฟต์ผมก็จะเปิดด้วยพูลอัพนะครับผมคิดว่าพูลอัพหรือว่าดึงข้อเนี่ยเป็นท่าสำหรับสร้างหลังที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ผมหันมาทำเดดลิฟต์เยอะขึ้นนะครับบางวันผมก็จะเปิดด้วยเดดลิฟต์บางวันก็จะเปิดด้วยดึงข้อเดดลิฟต์ก็ไล่น้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเริ่มตั้งแต่บาร์เปล่าแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพีคที่315ปอนด์นะครับก็คือที่เห็นอยู่ในคลิปผมยกได้2ทีซึ่งดีกว่าคราวที่แล้วนะครับที่ไทยผมยกได้แค่ทีเดียวก็ถือว่าพัฒนานะครับแข็งแรงขึ้นการเพิ่มน้ำหนักในยิมเนี่ยสำคัญมากนะครับเพื่อนๆอย่ามองข้ามไปนะครับผมเสียเวลาไปปีนึงเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่ถูกแล้วก็กินไม่ถูกนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากสร้างกล้ามหรือว่าอยากให้หุ่นของเราพัฒนานะครับ2 อย่างนี้ก็ต้องถูกในระดับนึงนะครับอันนี้เจนะครับแข็งแรงที่สุดในกลุ่มยกไป365ปอนด์อันนี้จอนนะครับทำท่ามัสเซิลอัพเขาบอกผมอยู่ว่าท่านี้มันจะช่วยสร้างหลังแบบดีมากเลยแบบทำให้หลังใหญ่หลังกว้างผมก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับแต่ในอนาคตผมก็อาจจะลองดูนะครับตอนนี้แค่ทีเดียวยังทำไม่ได้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณจริงๆครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ